ทศชาติชาดกเรื่องพระเตมีผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมะบารมีตอนที่หนึ่งชีวิตนี้เป็นของเราทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกดำเนินชีวิตว่าจะให้เป็นไปในทิศทางใดจะเลือกเรียนในสาขาวิชาอะไรหากอยู่ในโลกเสรีก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนได้ตามใจชอบตามความถนัดของตนการทำงานเลี้ยงชีพก็เช่นเดียวกันจะทำงานในอาชีพใดเราก็สามารถเลือกได้และเมื่อทำไปแล้วเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้ไม่ยากนักแต่วิชาชีวิตนั้นคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้กันเลยว่าต้นแบบชีวิตที่ดีที่สุดนั้นเป็นเช่นไรควรจะเลือกดำเนินชีวิตอย่างไรและทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีคุณค่าสูงสุดเป็นชีวิตที่สดใสสวยงามที่เมื่อนึกถึงแล้วก็ยังปลื้มใจว่าได้กระทำแต่สิ่งที่ดีงามเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจไม่มีเรื่องเสื่อมเสียเลยการจะให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องศึกษาเรื่องราวของท่านผู้ที่ประสบความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามนั้นชีวิตจึงจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นไปตามลำดับบุคคลผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตที่จะเกินกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดานั้นไม่มีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ดำเนินชีวิตโดยมีหลักการอย่างไรขอเชิญทุกท่านได้พบกับเรื่องราวของพระบรมโพธิสัตว์ในพระชาติที่สำคัญสำคัญว่าก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างไรเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างให้เราได้ดำเนินตามต่อไปโดยในอดีตชาติที่ผ่านมานั้นพระองค์ทรงสั่งสมคุณความดีที่เรียกกันว่าบารมีคำว่าบารมีนั้นก็คือบุญที่กลั่นตัวจนกระทั่งเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่มีอนุภาพมากซึ่งเกิดจากความตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันมีสิบประการคือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีแบ่งเป็น3ระดับคืออย่างปกติธรรมดายกตัวอย่างเช่นทานการให้วัตถุสิ่งของภายนอกเมื่อสั่งสมมากเข้าก็กลั่นตัวเป็นบารมีเรียกว่าทานบารมีถ้าเป็นอย่างปานกลางก็สามารถให้เลือดเนื้อและอวัยวะของตนเมื่อสั่งสมมากเข้าก็เป็นบารมีที่เรียกว่า
อุปบารมีและบารมีอย่างสูงสุดสามารถให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของตนเรียกว่าปรมัตถบารมีสำหรับในบารมีอีก9ประการที่เหลือก็แบ่งออกเป็น3ระดับโดยนัยนี้เช่นกันจึงรวมเป็นบารมี30ทัศน์ที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องบำเพ็ญให้เต็มเปี่ยมจึงจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วเมื่อเกิดมาต้องมีเป้าหมายคือต้องบำเพ็ญบารมีเพื่อให้บรรลุธรรมอันประเสริฐอันสูงสุดเพื่อนำพาตนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพสามซึ่งเป็นเหมือนวังวนแห่งทะเลทุกข์เพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขที่ยั่งยืนไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่มีการแก่การเจ็บการตายและการถูกทันทรมานในอบายภูมิอันน่าสยดสยองอีกต่อไปผู้ที่ปรารถนาเพื่อเป็นพระอรหันตสาวกแล้วเข้านิพพานก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการเมื่อได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระองค์เป็นยอดกัลยาณมิตรแนะนำวิธีการให้พ้นทุกข์เมื่อทำตามคำแนะนำนั้นก็จะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการให้เต็มเปี่ยมในระดับที่จะบรรลุธรรมวิเศษนั้นได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใครสอนจึงจะตรัสรู้ธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัศน์ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในระดับที่จะเป็นพระบรมครูของมนุษย์เทวดารูปประพรมและอรูปประพรมจึงจะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระเตมีคือพระชาติชาติหนึ่งในทศชาติชาดกหรือพระเจ้าสิทธิชาติที่พระบรมโพธิสัตว์ของเราทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอย่างยิ่งยวดในระดับที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งจัดเป็นปรมัตถบารมีแต่ก็มิได้หมายความว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพียงอย่างเดียวที่จริงแล้วทรงบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการไปพร้อมๆกันเพียงแต่ในพระชาตินี้ทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอย่างเด่นชัดคือการออกจากกามคุณทั้ง5อันเป็นประดุจเหยื่อล่อให้สรรพชีวิตติดอยู่ในภพ3ทรงดำริออกจากกามสละราชสมบัติอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ขอท่านผู้มีบุญทั้งหลายจงตั้งใจสดับโดยเคารพเพื่อความรู้และความเข้าใจอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ใหญ่เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาและทำให้เป็นผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิตและเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีของท่านทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปที่ยกเอาเรื่องพระเตมีขึ้นก่อนก็เพื่อจะให้เกิดความเคารพเทิดทูนพระองค์ว่าทรงทำในสิ่งที่คนทั้งหลายทำได้ยากเป็นการฝืนกระแสกิเลสอย่างยิ่งยวด
ดังนั้นจึงสมควรจะกล่าวเริ่มต้นจากเรื่องพระเตมีไปจนจบทั้ง10เรื่องโดยไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากพระบาลีและอรรถกถาขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังเรื่องราวอันน่าประทับใจดังที่จะเล่าต่อไปนี้ณธรรมสภาอันเป็นสถานที่ประชุมกันเพื่อฟังธรรมและสนทนาธรรมของพุทธบริษัททั้งหลายภายในพระเชตวันมหาวิหารพุทธสถานอันงดงามมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นเป็นที่น่ารื่นรมใจวันหนึ่งได้มีภิกษุหมู่ใหญ่ผู้ใคร่ต่อการศึกษาได้มาประชุมกันเพื่อฟังธรรมและสนทนาธรรมในวันนั้นที่ประชุมได้สนทนากันในหัวข้อว่าการเสด็จออกผนวดของพระบรมโพธิสัตว์ในขณะที่ยังทรงเป็นเจ้าชายผู้งามสง่าสมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทุกอย่างที่ใครๆก็หวังว่าพระองค์จะได้เสวยสมบัติจักรพรรดินั้นช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินในคราวนั้นพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ในที่หลีกเร้นได้สดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นด้วยทิพโสตอันบริสุทธิ์ล่วงเลยโสตของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและทรงเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรที่จะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายจึงเสด็จมาณธรรมสภานั้นประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ภิกษุจัดถวายแล้วตรัสถามถึงคำสนทนาที่ได้เริ่มต้นแต่ยังคงค้างอยู่เพราะเหตุที่พระองค์เสด็จในระหว่างว่ากำลังสนทนากันถึงเรื่องอะไรอยู่เมื่อทรงสดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วได้สละราชสมบัติออกผนวดในชาตินี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยแต่เมื่อครั้งเราตถาคตยังบำเพ็ญบารมีอยู่นั้นได้สละราชสมบัติออกบวชนั่นเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงทรงประทับนั่งนิ่งอยู่พระภิกษุทั้งหลายที่นั่งประชุมกันอยู่ในที่นั้นเห็นเป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมอันพิสดารเป็นที่จับจิตจับใจจึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการก่อนที่พระองค์ยังบำเพ็ญบารมีไม่เต็มเปี่ยมอยู่นั้นได้สละราชสมบัติเสด็จออกบวชมีเรื่องราวเป็นอย่างไรขอพระองค์ทรงแสดงให้แจ่มแจ้งโดยเถิดพระเจ้าข่าเรื่องราวที่พระองค์ตรัสเล่าให้ภิกษุเหล่านั้นได้สดับจะเป็นที่เพลิดเพลินเจริญใจอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป